เคครับเรามาอันบล็อกดูนะครับวันนี้เป็นจิตนี่เบลแบ็กแรงบันดาลใจนี้มาจากในส่วนของรถบัสสายแฮมตันเจนนี่ในกรุงนิวยอร์กนะครับได้แรงบันดาลใจจากความหลากหลายนะครับความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่จะต้องเดินทางไปมาด้วยรถบัสสายนี้ที่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันไปยังสถานีเดียวกันนะครับพวกแบบก็ได้มาประยุกต์นะครับเรื่องของการนำลูกศรแอโร่นี้มาใช้ด้านในก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีที่ใส่การ์ดนะครับดังนี้ก็สามารถที่จะเป็นลักษณะของคอนเซปต์ของใบนี้ก็คือเบลแบ็กนะครับคราวนี้มาดูถึงฟังก์ชันของการใช้งานนะครับก็จะเริ่มจากการที่สอดตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นลักษณะของเบลแบ็กที่คาดเอวแบบนี้นะครับก็จะมีความแบบสวยงามนะครับตามสไตล์ของตัวออฟไวท์ซึ่งออฟไวท์โดยปกติจะออกเป็นแนวแฟชั่นเป็นสตรีทนะครับแต่นี้ก็ใช้หนังแนปป้าอย่างดีนะครับในการที่มาผลิตตัวใบนี้แล้วจริงๆเนี่ยผมก็ได้มาประยุกต์นะครับในเรื่องของการใช้งานซึ่งก็เลยมองว่าวิธีการเนี่ยถ้าเราอยากให้มันดูมีหลายฟังก์ชันซึ่งก็เลยลองไปหาทำสายหนังนะครับสั่งทำสายหนังตัวและสั่งการคอร์ดบอดี้นี่นะครับนี่คือสายหนังอีกแบบนึงนะครับที่ผมไปซื้อมาแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นคอร์ดบอดี้ได้ซึ่งอันนี้เราจะประยุกต์เอาเพราะว่าเราไม่ได้เจาะนะครับก็ใช้สายในลักษณะแบบนี้ขอบคุณนะครับสำหรับรีวิวคลิปที่2ครั้งนี้ถ้าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ติดตามได้นะครับทางช่อง AK Review ขอบคุณครับ